เอาละครับคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเชือกฟางในท้องตลาดมีเชือกฟางชนิดใดบ้างนะครับแตกต่างกันอย่างไรนี่นะครับเชือกฟางตัวแรกนี่เขาเรียกว่าเชือกฟางเส้นเล็กนะครับนี่ครับเส้นก็จะเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเชือกฟางที่เอาไว้มัดสินค้าธรรมดานะครับที่มีขายกันทั่วไปนะครับแต่ว่าเชือกฟางชนิดที่2นั่นก็คือเชือกฟางที่เขาเอาไว้รัดลูกทุเรียนนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเชือกฟางค่อนข้างจะคล้ายๆเทปเส้นใหญ่ๆแล้วก็นิ้วเหนียวแล้วนุ่มๆนะครับมันจะไม่หนาเราจับดูมันก็จะนุ่มๆนะครับตัวนี้เขาจะเอาไว้โยงทุเรียนลูกทุเรียนเข้ากับต้นนะครับป้องกันการหลุดร่วงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเชือกฟางคาร์บอนนะครับนี่ครับเชือกฟางคาร์บอนเชือกฟางคาร์บอนเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของการรัดอะไรที่มันจะทำไม่ให้เกิดสนิมนะถ้าเกิดว่าประสบการณ์ตามที่จะใช้นะครับอย่างเช่นเอารัดพวกไม่อยากจะให้มันมีความชื้นนะครับพวกนี้เขาก็ไม่นิยมใช้อย่างเช่นมัดเหล็กมัดอะไรเงี้ยเราจะมัดให้มันนานๆอายุการใช้งานจะยาวนานเพราะมีสารป้องกัน UV ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาไอ้เหลืองๆเนี่ยนะครับบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยทางบ้านเราก็จะเอาไปใช้เป็นตำเสือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้เขาก็จะตามเสือด้วยแล้วก็เอาไปผูกโยงเป็นทำเป็นค้างนะครับทำเป็นค้างพวกถั่วแตงเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลิกกัดการใช้แล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับเอาใช้กรรไกรตัดแล้วก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าราคาจะไม่สูงมากเส้นก็จะเล็กๆนะครับแล้วสามารถจะไปทำค้างถั่วเนี่ยเขาจะนิยมไปทำค้างถั่วเยอะนะครับก็จะตัดลงเลยนะครับคือทิ้งไปกับค้างถั่วเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเชือกฟางมีกี่แบบใดบ้างนะครับมีทั้งแบบธรรมดาที่ขายกันท้องตลาดนะครับม้วนละ10บาท15บาทนะครับแล้วก็เป็นเชือกฟางที่ขายเป็นกิโลนะครับมีหลายสีเพราะตอนนี้เขาจะโยงทุเรียนนะครับแล้วก็เชือกฟางกลุ่มคาร์บอนนะครับแล้วก็เชือกฟางเฉพาะนะครับก็คือใช้ในส่วนของการตำเสือนะครับหรือเอาไปทำเป็นค้างแตงค้างถั่วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะของเชือกฟางนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามให้หน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับสาระดีๆที่อยู่ในมาฝากกันทั้งเกษตรกรเองนะครับหรือว่าผู้ประกอบการที่ยังเป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะครับอยากจะสอบถามก็ได้เลยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวทำวิดีโอให้นะครับขอบคุณครับ